ส่วนในเรื่องของวิธีออกแบบหรือประดิษฐ์ท่ารำนะคะครูจะต้องเริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้เด็กเกิดความสนใจและมีปฏิกิริยาต่อเสียงเพลงก่อนนะคะแล้วการออกแบบหรือประดิษฐ์ท่ารำนี้ส่วนใหญ่เราจะเรียนแบบท่าทางตามธรรมชาติใช้ท่ารำง่ายๆไม่ซับซ้อนจนเกินไปเพราะการเคลื่อนไหวของเด็กนั้นในเรื่องของการวาดแขนหรือจีบหรือทำท่าตั้งวงอะไรทำนองนี้เนี่ยเด็กยังร่างกายของเด็กยังไม่พร้อมเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยครูสามารถดัดแปลงได้เพราะเพลงที่ใช้ในกิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กเนี่ยไม่ได้เป็นเพลงแม่บทครูจึงสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ดัดแปลงท่ารำได้ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความสนใจของเด็กค่ะลักษณะเนื้อร้องและทำนองเพลงที่จะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กนะคะคุณครูต้องพิจารณาเพลงนะคะเนื้อเพลงต้องเป็นเพลงที่สั้นๆแล้วใช้เพลงเนื้อเพลงซ้ำๆจังหวะชัดเจนนะคะใช้เพลงที่ไม่ยาวมากและที่สำคัญก็คือต้องเป็นเพลงที่ใช้ที่มีคำศัพท์และมีเนื้อหาที่ง่ายๆตีความได้ง่ายเด็กเข้าใจง่ายค่ะกลบกลบกลบควบม้าเราชอบกลบกลบกลับวิ่งเป็นแถวจิ้งนับฉันขยับควบม้าด้วยคนชอบกระรอบกับกับวิ่งเป็นแถวจริงนับฉันขยับควบม้าด้วยคนกระรอบกระรอบกระรอบควบม้าเราชอบกระรอบกับกับวิ่งเป็นแถวจริงนับฉันขยับควบม้าด้วยคนThank you.
แสง